ตัดขาดมองหน้ากันไม่ติดปมสัมพันธ์หนุ่มกันชัยหลังโผล่เสียบพิธีกรแทนกะละแมต้องบอกเลยว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยจริงๆสำหรับผู้ประกาศข่าวฝีปากกล้าอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่นอกเหนือจากความสามารถทางด้านการแสดงแล้วเจ้าตัวก็ได้ผันเข้าสู่วงการข่าวอย่างเต็มตัวและเนื่องด้วยความที่มีนิสัยส่วนตัวค่อนข้างตรงไปตรงมาทำให้เอกลักษณ์ในการอ่านข่าวของหนุ่มกันชัยก็เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาชนิดที่ว่าหากใครได้มารายการแล้วเป็นต้องซูดปากกันเลยทีเดียวซึ่งก็รวมถึงบุคคลในวงการบันเทิงที่มีประเด็นร้อนฉาอะไรก็ตามหากได้ไปออกรายการโหนกระแสแล้วต้องบอกเลยว่าหนุ่มกันชัยก็ไม่มีการถามด้วยความปราณีเพราะเจ้าตัวก็ยิงคำถามใส่แบบไม่ยั้งแน่นอนซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกะละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ถึงเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมที่ได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสจนร้องไห้กลางรายการเลยทีเดียวก่อนหน้านี้หนุ่มกันชัยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการตี10เดย์ว่าบอกตามตรงเลยว่าทุกวันนี้ยังไม่กล้าคุยกับกะละแมและมะตูมหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จก็แยกย้ายกันไปรู้สึกผิดมากๆที่บางคำถามอาจจะแรงทำร้ายความรู้สึกน้องๆแต่ด้วยหน้าที่ของเราก็ต้องเป็นแบบนั้นส่วนเรื่องที่มาทำหน้าที่พิธีกรแทนกะละแมก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแต่ก็ทราบว่าจะต้องมาทำตั้งแต่วันที่นั่งสัมภาษณ์เขาแล้วแต่เราก็พูดอะไรออกไปไม่ได้และล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเผยประเด็นนี้อีกครั้งการทำรายการโหนกระแสทำให้เสียคนรักไปเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะอย่างเช่นกะละแมคือผมก็รักน้องมันผมสนิทกันเคยทำรายการอะไรมาด้วยกันจนวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตกับกะละแมเขาก็เลือกที่จะมาคุยกับผมในรายการในบริบทที่ผมทำงานผมก็ต้องถามแมรู้ไหมว่ามันอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะเหมือนว่าเราไปด่าแมหรืออะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของผมแค่ทำหน้าที่ถามแทนประชาชนเท่านั้นเองคุณเป็นพิธีกรมาหลายปีคุณไม่รู้หรอว่าข้อกฎหมายตรงนี้เขาห้ามยังไงแต่พอถึงเวลาผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้โกรธผมเชื่อว่าแม่เข้าใจแต่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมยังไม่เคยคุยกับแม่อีกเลยผมอยากจะยกหูหาก็ไม่กล้าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกอย่างไรกับผมบ้างอีกอย่างผมก็ต้องทำหน้าที่แทนแม่ในรายการสามแซ่บอีกผมก็รู้สึกไม่ดียอมรับถึงการทำรายการโหนกระแสที่บอกเลยว่ามีหลายมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน